การผ่าตัดแต่คำว่ารอยแผลที่เกิดจากคีลอยเกิดจากการดูแลตัวเองไม่ดีฉะนั้นการทำผ่าตัดแล้วทุกคนต้องมีระเบียบวินัยในตนเองครับคือต้องดูแลตัวเองด้วยการรับประทานอาหารการไม่สูบบุหรี่การดื่มเหล้านะคะการไม่ทานของสกปรกของหมักดองแล้วการใช้ชีวิตในเมืองนอกส่วนใหญ่ทุกคนอยู่เมืองนอกที่ผ่านมาก็มีกรณีหนึ่งนะคะมีกรณีหนึ่งค่ะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะคือเมื่อทำเสร็จไม่มีระเบียบวินัยเลยไม่ดูแลตัวเองเลยโพสต์รูปเยอะแยะเลยว่าทานทั้งปลาดื่มทั้งเบียร์แล้วก็ไปเที่ยวทะเลเสร็จแล้วก็มาเรียกร้องว่ามีแผลคีลอยให้ด็อกเตอร์ออกตั๋วเครื่องบินราคาหลายแสนบาทให้ด็อกเตอร์ไม่ดูแลเหรอคะด็อกเตอร์รับปากค่ะชั้นบิสเนสคลาสค่ะเขาต้องการชั้นบิสเนสกลับมาแก้ไขเรายินดีที่จะจ่ายค่าตั๋วชั้นบิสเนสให้ลองคิดดูสิคะว่ากับคำพูดกลุ่มคนที่ไปออกรายการว่าด็อกเตอร์ไม่ดูแลเปรียบเทียบข้อเดียวก็พอทำไมค่าตั๋วต้องหลายแสนด็อกเตอร์ยังยอมยินดีออกให้สุดท้ายผู้หญิงคนดังกล่าวไม่มาค่ะไม่ยอมมาให้เราดูแลอันนี้เราก็ดำเนินคดีกับเขาแล้วนะคะ